ขาเลยพร้อมไหมพร้อมกันพร้อมไหมพร้อมนะครับเริ่มเลยคุณผู้ชมคนแรกของโลกพี่ดาวนี่ค่ะเซ็นเตอร์เด็กคนแรกของโลกเซ็นเตอร์เด็กคนแรกของโลกเลยนะขออภัยไทยรัฐทีวีด้วยนะคะค่ะอันนี้ของพี่ค่ะเอาออกไม่ได้ค่ะพี่เขาลูกแค่พูดแค่นี้อะไรนะคะอะไรนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์พูดแค่นี้พูดแค่นี้เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เสร็จพี่เขาให้เล่นแล้วเป็นไงลูกพี่ที่ประชุมแอดการค่ะก็แม่พูดอยู่ค่ะแม่พูดอยู่รู้สึกยังไงก็จะเครียดนิดนึงค่ะได้ค่ะพอแม่พูดใส่อันนี้ค่ะค่ะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะความรู้สึกใช่ค่ะแม่พูดอันนี้ค่ะวันนี้เตรียมตัวในการออกงานยังไงบ้างคะพี่ก็ให้นอนมาเต็มอิ่มไม่นอนตั้งแต่บ่ายโมงกว่าแล้วก็เพิ่งจะตื่นตอนสี่โมงค่ะเพราะว่าอยากให้อารมณ์ดีที่สุดค่ะน้องร้องไหมแกงแล้วซื้อแกงมาแล้วซื้อแกงหน่อยแล้วแต่หมดแกงแล้วซื้อแกงหน่อยสิลูกร้องซื้อแกงก็ไปแรงได้ยังไงร้องไงร้องไงแล้วซื้อแกงร้องไงลูกเกลไม่ร้อนไม่ร้อนเกลไม่ร้อนไม่ร้อนร้องให้ไอร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนร้องร้องไหมซื้อแกงร้องซื้อแกงเราไม่ร้องก็บอกว่าวันนี้จะมีคนมารอเจอนะจะมีแฟนคลับมานะวันนี้น้องวันนี้น้องมางานอะไรนะคะงานอะไรคะที่คุณแม่บอกน้องมางานอะไรนะคะอะไรนะมางานอะไรนะดาวทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเขาทางนี้มองไม่เห็นอะไรนะคะหอมละมุนหอมละมุนค่ะเจอตัวเองที่ไหนนะเมื่อกี้บอกว่าเจอตัวเองที่ไหนนะบนปะคะมีใครอยู่บนทางด่วนนะคะสวัสดีค่ะจังหวัดละก่อนเป็นดาราช่องวันละนักข่าวไปยินแต่จังหวัดไปยินยากมากจริงๆในการที่ต้องมาดูแลก็อย่างนี้แหละค่ะก็คือเย็นมากเย็นมากของเย็นอ่ะก็คือมันจะอย่างนี้แหละทำได้ทุกอย่างแต่จะทำเมื่อต้องการที่จะทำสั่งให้ทำไม่ได้ใช่จะเป็นแบบจังหวะนรกอ่ะแล้วตอนนี้แม่เริ่มเครียดยังคะแม่ก็ต้องปล่อยไหลแล้วปล่อยไหลแล้วล่ะตอนนี้แล้วดีใจไหมที่เขาได้แบบก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจอน้องอะไรเงี้ยดีใจที่แบบมีคนรักแหละตอนนี้สุก็จะดังกว่าแม่เลยนะใช่คนเดียวที่ฆ่าอรยาคนเดียวที่ฆ่าอรยาคนเดียวที่ฆ่าอรยาได้ยอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมรู้ไหมใครฆ่าอรยาเกลค่ะวันนี้ใครมาให้กำลังใจน้องเกลคะพี่สายมาไหมคะพี่สายมาใครมาอีกคะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์น้องบ้างวันนี้ใครมาบ้านนาบ้านนาบ้านนามาเหรอแต่ว่าปกติก็เขาก็อยู่ในที่ที่แบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะค่ะมีสีชมพูไม่เหนื่อยของพี่เขาลูกเพิ่มให้นิความสามารถของลูกในการรับมือกับเวลาที่แฟนทำเพลงก็จริงๆคืออย่างที่บอกคือรู้ว่าจริงๆเขาว่าชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็คือเจอคนเยอะตลอดเป็นแบบเมดเล่ลบลิขสิทธิ์ดึงได้ไหมคะดึงได้ไหมคะแล้ววันนี้ดึงได้ยังดึงได้ยังแค่ดึงก่อนดึงก่อนดึงได้เหรอเอาไปเล่น
ยิ้มหวานนะคะยิ้มหวานพี่ตรงๆยิ้มหวานให้พี่ยังยิ้มหวานคนนี้ยิ้มก้มไปเลยยิ้มแม่ยิ้ม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 ทางนี้ไม่ได้เลยน้องทางนี้ยังไม่เห็นทางนี้ด้วยน้องค่ะพี่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะพี่ทางนี้ยังไม่เห็นเลยเตรียมเตรียมที่ของทิ้งตัวละทิ้งตัวละต้องเด้งหนึ่งก่อนค่ะถึงจะได้ค่ะหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เซนวาไรตี้เขาเยอะมากเลยผู้ชมอะไรนะเขาเซนวาไรตี้เขาเยอะมากใช่ไหมคะเอออยู่บ้านอยู่บ้านก็วาไรตี้แบบนี้ใช่ไหมยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันถ่ายเก็บไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กจะอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอ่ะหรือว่าเวลาแบบบอกให้ทำจะไม่ทำแต่ว่าจังหวะแบบเดี๋ยวเขาทำเองอ่ะเยอะมากทั้งวันค่ะอย่างตอนแบบอันนี้ล่าสุดคือแบบที่น้องขี่รถมาแม่ค่ะมาดูแกยังไงใครบอกว่าใครเปิดให้หน่อยใครนำใครนำชมว่าเขาก็ดูกับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ดูกับพี่แล้วก็พี่เหมือนอัลกอริทึมมันเนาะมันก็จะพาไปอ่ะเออก็ก็จะชอบถ้าเพลงไหนเขาช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเขาก็จะขอซ้ำๆลูปอย่างนั้นทุกวันค่ะช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้เหรอคะช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกเพลงทุ่งเพลงโจโจอีกเกลเกลเป็นเบอร์เดย์คุณแม่ยังคะเดี๋ยวนะคิวคือแอปแอปเป็นเบอร์เดย์ของเพลงวันที่มันเกิดนะลูกเบอร์เดย์คุณแม่ยังมันเกิดใครมันเกิดว่าแม่มือตัดแล้วแม่ไฟพังละหนึ่งพังแล้วหนึ่งขอหลังจากนี้มีงานพรีเซนเตอร์อะไรต่อไปจริงๆก็มีคุยบ้างนะแต่ว่าก็คุยคุยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตายแล้วแต่ละงานเราต้องเลือกเยอะเออที่จะชมกับที่จะเลือกให้เหมาะสมก็ด้วยค่ะแล้วจริงๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการทำความเข้าใจว่าขีดความสามารถของเด็กเป็นไงว่ามันได้แค่ประมาณไหนแต่เราก็จะแจ้งทุกคนนะว่าควบคุมไม่ได้นะคะใช่ใช่ก็จะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งเพราะสองขวบเองอ่ะแต่วันนี้การแรกก็ถือว่าดีนะคะประสบความสำเร็จการแรกไม่เอาประมาณของเด็กค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะทูไทยถือว่าโอเคสอบผ่านไหมคะวันนี้สอบผ่านค่ะสอบผ่านถือว่าเป็นซุปตาร์มหาชนแล้วค่ะว่าห้างแตกต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์นะไม่รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้สาระได้แล้วก็ตัวต่อไปติดต่อมาบ้างยังคะพี่ชมมีบ้างอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุยเราคุยโอเคแล้วบอกเขาว่ายังไงว่าวันนี้จะมาทำงานก็บอกว่ามาทำงานค่ะแล้วก็จะมีคนมารอเจอน้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ถ้ามันมีอะไรแบบนิดๆหน่อยๆที่แบบทำให้ลูกค้าได้แบบก็อาจจะฝึกมานิดนึงแต่ว่าลูกค้าเขาน่ารักเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ฟิกอะไรน้องมากแต่มีบีบไหมเมื่อกี้หันหมุนออกแบบถูกทางมากเลยนะคะบีบนิดนึงบีบนิดนึงบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปจุ่มร้องเลยนั่งไว้แล้ว